แทบจะไม่เคยได้เห็นเลยน้ําตาปลาพยูนนะฮะคือน้ําตาปลาพยูนเนี่ยเป็นของที่เขามักจะเอามาทำเสน่ห์เป็นของที่เด่นเรื่องเมตตามหานิยมซึ่งเราไม่เคยได้เห็นเลยวันนี้ได้เห็นเพราะว่ามีพยูนตัวหนึ่งขึ้นมาเกยตื้นแล้วถ้าเกิดเอาผู้ชมสังเกตดีๆนะน้ําตาเนี่ยก้อนใหญ่มากนะไหลออกจากตาของมันมาเนี่ยน้ำใสๆไหลออกจากตาใบางคนบอกว่ามันเสียใจ แต่บางคนบอกว่าอีกมุมหนึ่งคือมันเป็นลักษณะทางธรรมชาติก็คือถ้าตามันแห้งเนี่ย<อ>ก็จะมีน้ำเนี่ยออกมาหล่อเลี้ยงตาของมันแสบตาอะไรประมาณนั้น <c oughs> นะครับ <c oughs> แสบตานี่เป็นชาวบ้านที่เกาะลิบงกันตังจังหวัดตรังคุณผู้ชมฮะคุณเลิศยอดสีเนี่ยแกเป็นชาวประมงและไปวางอวนปรากฏไปเจอพยูนตัวนี้มานอนเกยตืน้นอยู่บริเวณหาดแหลมโต๊ะชัยนะและสาภาพก็คือเจอน้ําตาไหลนี่ชาวบ้านทางกำนันผู้ใหญ่บ้านอับดุลลอหิมขุนรักษาแล้วก็ชาวบ้านอีกสิบกว่าคนก็ต้องใช้ ผ้าขาวม้าสอดใต้ตัวแล้วก็พยายามที่จะประคองมันไปสู่แม่น้ํารัมทะเลน,นะครับก็จุดดังกลาง่าวยอยู่ห่างจากน้ำเนี่ยประมาณสักร้อยเมตรก็ช่วยกันหนักผสมควรครับเพราะน้ําหนักมันเนี่ยสองร้กิโลกร,รมัม<อ>แล้วก็ยาวตั้งเมตรแปดสิเซนเป็นตัวเมียนี่ถึงน้ําแล้วเขาบอกถ้าคอยอีกนานอ,อ,อ,อีกอีกสักนิดนึงเนี่ยมันอาจจะเกิดตื้นตายได้นะ<อ>เพราะว่ากว่าน้ําจะขึ้นมาเนี่ยนานมาก ร้<น>อ,องไห้บนปกให้มนันหนำใจเสร็จแล้วก็อลงทะเลเลยลูกนะ <c oughs> นไม่รู้ใครได้น้าตาไปหรือเปล่าเมื่อกี้นะมันมันมีสรรพคุณยังไงคุณ <c oughs> เขาบอกว่าเอาไปทําเป็นส่วนประกอบของเครื่องรางที่เด่นด้านเมตตาหานิยมว่าป้ายปุ๊บเนี่ยโหป้ายชายป้ายหญิงเนี่ยคือตามหลังกันมาเลยเพรเขาว่ากันแบบนี้นะฮะเความเชื่อนะเป็นความเชื่อแต่ว่าอันเนี้ยชาวบ้านในพื้นที่ก็เขามุ่งแต่ว่าจะช่วย พาเขากลับลงทะเลไปค,คือเขารู้แต่ว่าจะต้องอนุรักษ์ไว้อย่างเดียวชาวบ้านเขาเห็นคุณค่ามากสําหรับพายุนในพื้นที่นะครับเพราะมีอยู่เหลือน้อยมากแล้วเขาบอกว่าจุดเนี้ตรงแหลมโต๊ะเนี่ยมันจะมีหญ้าทะเลพวกหญ้ามะกรูดหญ้ามะขามยอยู่เยอะมากมันอาจจะกินเพลินจนลืมไปว่าเอ้ยน้ำลดแล้วฉันต้องไปแล้วว่านะสุดท้ายเนี่ยค้างอยู่แบบนี้เลย ที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองน้องกินหญ้าเพลินกินเพลินจนลืมน้ำมันก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่ประจําอยู่แหละที่ตรังนะครับมันต้องกินเพลินขนาดไหนนครับลงตัวแห้งติดอยู่บนหาดทรายขนาดนี้นะคะ